สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมพพิมพ์กับมะปางอีกครั้งนะคะหลังจากที่มะปางปล่อยคลิปรีวิวการขอทุนไปเรียนต่อไต้หวันใช่ไหมก็มีคำถามเข้ามามากมายแล้วบางคำถามเนี่ยก็ได้ทำการตอบไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูกันได้เลยแต่ในวันนี้เนี่ยก็จะมาตอบอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตนั่นก็คือเราจะใช้เอเจนซี่ดีหรือเปล่านั่นเองนะคะสำหรับคำตอบของคำถามนี้มะปางคิดว่ามันไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่เนาะมันขึ้นอยู่กับแต่ละเคสแต่ละคนมากกว่าวันนี้เนี่ยมะปางก็จะมาให้ข้อมูลทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรพิจารณาตัวเองนะคะสำหรับการขอทุนไปเรียนต่อไต้หวันทั้งแบบทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็แบบการใช้เอเจนซี่นะคะเริ่มจากการทำทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนนะคะก็คือข้อดีของมันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดเงินแน่นอนเลยเพราะว่าเราทำทุกอย่างด้วยตัวเองเราไม่ต้องเสียค่าบริการของเอเจนซี่ซึ่งมันประหยัดเยอะมากๆจริงๆนะถ้าทำทุกอย่างด้วยตัวเองข้อดีข้อที่2เลยก็คือเขาเรียกว่าอะไรเราจะได้ฝึกพัฒนาสกิลการติดต่อสื่อสารการทำเอกสารทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งมะปังอ่ะรู้สึกว่ามะปังได้สกิลแบบตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเยอะมากจากแค่การแบบขอทุนไปเรียนต่อไต้หวันและข้อสุดท้ายที่เป็นข้อดีของการทำทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งข้อนี้ว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะเข้าใจทุกอย่างอย่างลึกซึ้งด้วยตัวเองจริงๆคือเราจะรู้ข้อมูลหลักสูตรข้อมูลมหาลัยข้อมูลเมืองข้อมูลเอกสารอะไรเป็นอะไรคือเราจะมองภาพรวมทุกอย่างออกเราจะไม่ตื่นกลัวตกใจตอนที่เราไปอยู่ที่ไต้หวันซึ่งมะปางคิดว่ามันสำคัญมากๆเลยที่เราจะรู้ทุกอย่างจริงๆด้วยตัวของเราเองอะเนาะต่อไปก็จะเป็นข้อเสียของการทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะโดยข้อแรกเนี่ยก็คือเดี๋ยวมาบางขออ่านแล้วกันนะเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องมันยากที่จะหาข้อมูลให้ครอบคลุมทำให้มีโอกาสพลาดในการเลือกมหาลัยที่เรามีโอกาสได้ทุนสูงกว่าหรือพลาดไม่ได้ให้มหาลัยหรือคณะที่เราต้องการหมายความว่าไงหมายความว่ามันมีมหาลัยเป็นร้อยเป็นพันเลยอะแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจะออกกำหนดการมีไทม์ไลน์ซึ่งมันไม่พร้อมกันเราต้องหาข้อมูลในเวลาอันจำกัดเพื่อหาเมืองคณะสถาบันที่เราต้องการแล้วเลือกมาแค่บางส่วนซึ่งแม้แต่ตัวมะปางเองก็เลือกมาได้แค่แบบ 3-4 ที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้การแบบงมหาข้อมูลมหาศาลบางทีเราอาจจะแบบมีบางมหาลัยที่เหมาะกับเราแล้วเราก็มีโอกาสจะสอบติดด้วยแต่ว่าเราหาข้อมูลไปไม่ถึงมันด้วยซ้ำอะไรแบบนี้นะคะข้อเสียข้อที่2นะคะก็คือการที่ต้องทำเอกสารเองทุกอย่างเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารยิ่งเราสมัครหลายที่เท่าไหร่เนี่ยแต่ละที่มีไทม์ไลน์ที่ไม่เท่ากันเอกสารที่ขอไม่เหมือนกันต้องบางที่สตริกเรื่องประทับตาบางที่สตริกเรื่องต้องเป็นเอกสารตัวจริงบางที่ใช้ก๊อปปี้ได้แล้วระยะเวลาในการส่งอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันเลยสักที่นึงอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยุ่งยากแล้วก็สับสนวุ่นวายมากๆเลยสำหรับมะปางที่เคยให้คำแนะนำไปนะคะสำหรับใครที่ทำเองเนี่ยการจัดตาราง Excel ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถดูได้ที่แบบ EP แรกเลยอันนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะไม่ให้พลาดไทม์ไลน์ไม่ให้แบบอะไรอะเลยเดดไลน์ในการส่งเอกสารอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะจริงๆข้อสุดท้ายนะคะต้องเข้าใจว่าได้ทุนแล้วมันไม่นั้นมันยังมีหลายอย่างที่ต้องทำทั้งก่อนบินแล้วก็หลังจากที่บินไปถึงไต้หวันแล้วด้วยและเราจะต้องทำทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองหรือแม้แต่ก่อนได้ทุนก็ตามอ่ะมันก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกด้วยเช่นแบบการทำงานซ้ำเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่ชำนาญใช่ไหมมาปังขอเอกสารซ้ำเดินทางไปเขาเรียกว่าอะไรต้องประทับตาของไต้หวันอ่ะมาปังเดินทางไปผิดที่หรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับมือเองทั้งหมดนะคะมาในส่วนของเอเจนซี่กันบ้างนะคะถ้าเราใช้บริการเอเจนซี่เนี่ยข้อดีข้อแรกเลยก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องการหาข้อมูลมหาลัยเพราะว่าแต่ละเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรฐานข้อมูลย้อนหลังของแต่ละมหาลัยค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ครอบคลุมทีนี้มันก็เลยจะช่วยเขาแมทชิ่งมหาลัยหรือคณะกับตัวเด็กหรือตัวเราเนี่ยได้ค่อนข้างจะตรงมากกว่าเราหาเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องเอกสารก็ไม่ต้องทำเองเนาะเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องเอกสารที่แสนยุ่งยากวุ่นวายให้ทั้งหมดข้อต่อมานะคะข้อ2ก็คือเราสามารถขอได้หลายมหาลัยมากกว่าเราขอเองจะเรียกไงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเอเจนซี่เนี่ยเขาให้เราขอได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะบางที่ก็อาจจะแบบ3ที่5ที่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องทำเอกสารเองไงเราไม่ต้องดูไทม์ไลน์เองเราไม่แบบมีเวลาปวดหัววุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะสามารถมีโอกาสในการสมัครเนี่ยได้หลายที่มากกว่าเราจัดการทุกอย่างโดยตัวเองค่ะและข้อดีข้อสุดท้ายของการขอเอเจนซี่ซึ่งสำหรับปางเนี่ยข้อนี้คือข้อที่สำคัญที่สุดเนื่องจากมาปางเป็นคนที่ผ่านมรสุมการขอเอกสารอย่างแสนสาหัสมาด้วยตัวเองจนได้ทุนแล้วเนี่ยมาปางก็จะคอนเซิร์นเรื่องของการบริการอื่นๆเช่นการดูแลที่ไต้หวันหรือว่าหลังจากที่เราได้ทุนแล้วซะมากกว่านะคะ
นั่นก็คือเราจะมีผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นระหว่างกระบวนการขอทุนเช่นที่มะปางเจอเอกสารไม่ครบรูปถ่ายมันไม่โอเคต้องใช้ทนายยืนยันการันตีหรือต้องสอบถามปัญหาเรื่องเอกสารใดๆกับมหาลัยเนี่ยบางคนที่แบบไม่อยากทำเองเอเจนซี่ก็จะต้องทำให้อยู่แล้วนะคะในส่วนนี้รวมไปถึงการที่ไปอยู่ที่นู่นแล้วหาบ้านยังไงเปิดบัญชีธนาคารยังไงแลกเงินที่ไหนอะไรเงี้ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะที่บางคนก็ไม่ได้อยากทำเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะส่วนในเรื่องข้อเสียของการใช้บริการเอเจนซี่นะคะสำหรับมะปางข้อแรกและสำคัญมากเลยก็คือมันแพงนะคือมันใช้เงินค่อนข้างเยอะมันก็ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองถ้าเราสามารถทำเองได้อันเนี้ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนเสียเปล่าทำไมเป็นหมื่นๆอะไรแบบนี้นะคะส่วนข้อ2ที่จริงๆแล้วเป็นข้อที่ค่อนข้างจะสำคัญมากกว่าเลยก็คือเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงไม่ได้มหาลัยที่เราต้องการหรือคณะที่เราต้องการแบบเป๊ะๆ 100% เนื่องจากว่าอันนี้เป็นเรื่องจากรุ่นพี่คนอื่นๆนะคะที่เคยใช้บริการเอเจนซี่แล้วก็บอกว่าเหมือนเขาว่าก็เราต้องเข้าใจเนาะเอเจนซี่เนี่ยเขาก็อยากให้เด็กได้ไปทั้งหมดเวลาเขาดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เราเลือกเขาจะช่วยแมทชิ่งมหาลัยให้เราใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากได้แบบไฟฟันไว้สูงหน่อยเออแต่ว่าด้วยโปรไฟล์เราอาจจะไม่ได้ดีมากบางทีเขาก็จะเสนอเขาเรียกอะไร suggest แนะนำนะว่าแบบอย่างเราเนี่ยควรจะเลือกสัก3อันนี้ไหมล่ะอันนู้นมันสูงเกินไปถ้าเราไม่หนักแน่นพอแล้วก็เอ็นอ่อนตามเขามากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับมะปางนะต่อให้เราเลือกจะใช้บริการเอเจนซี่มะปางว่าตัวเราสำคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรอยากทำอะไรในแง่ของการศึกษาเนี่ยเราอยากเรียนแบบเข้มงวดขนาดไหนอยากได้อะไรอะสกิลคอนเนคชั่นสังคมหรือว่าวุฒิหรืออย่างน้อยที่สุดเราควรจะรู้ว่าเราชอบเมืองแบบไหนอยู่ที่แบบไหนสภาพแวดล้อมแบบไหนเพราะสำหรับมาปางเนี่ยการไปเรียนต่อเมืองนอกนะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่แค่เราไปเอาวุฒิเขาเครดิตประเทศเขาสถาบันเขาหลักสูตรเขาอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการไปใช้ชีวิตในแบบเขาด้วยเหมือนกันถ้าอย่างน้อยที่สุดเลยเราไปแล้วเราชอบที่จะอยู่ที่นั่นน่ะมันก็จะแฮปปี้แต่ว่าถ้าเราแบบมันไม่ใช่จริงๆต่อให้ได้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเศร้าก็ได้ในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะน่าเสียดายมากเลยอยากจะให้คิดตรงนี้กันดีๆ ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราดูข้อจำกัดของตัวเองเป็นหลักเนาะว่าเราเนี่ยคิดอยากจะเลือกเอเจนซี่หรือเปล่าหรือจะเลือกทำทุกอย่างด้วยตัวเองหรือเลือกใช้เอเจนซี่เป็นบางส่วนเลือกใช้เอเจนซี่เป็นบางส่วนนี่คืออะไรเช่นใช้ตรวจเรียงความบางเอเจนซี่ไม่ได้รับแต่งงานเหมานะเขาก็รับเป็นเคสไปเช่นแบบว่าตรวจเรียงความอย่างเดียวหรือว่าช่วยยื่นวีซ่าอย่างเดียวหาที่พักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีต้องลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูนะคะที่โฟกัสเรื่องการหาเอเจนซี่เนี่ยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ส่วนตัวมาปางถึงจะขอทุนไปไต้หวันรีวิวให้ดูว่าทำด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ว่าผ่านประสบการณ์เอเจนซี่มาเยอะเหมือนกันในเรื่องของนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การไปเรียนต่อเมืองนอกคุณจะไป work and travel กี่ครั้งคุณจะไปแลกเปลี่ยนโครงการไหนเนี่ยการเลือกเอเจนซี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดชะตาชีวิตและประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าของเราที่เราจะไปอยู่ที่นั่นพอสมควรเพราะว่าเคยเจอเหมือนกันนะเคสที่ว่าไปทำงานที่เดียวกันอยู่รัฐเดียวกันเมืองเดียวกันนายจ้างเดียวกันไปกันคนละเอเจนซี่ที่ประเทศไทยจ่ายเงินไม่เท่ากันได้รับการบริการที่แตกต่างกันมากแล้วมันก็จะไปเศร้าทีหลังอะไรเงี้ยก็เลยจะมาแนะนำวิธีการหาเอเจนซี่นะคะอย่างแรกคือเราต้องดูว่าเขาบริการเขาเรียกว่าอะไรบริการของเขาเนี่ยครอบคลุมถึงแค่ตรงไหนเช่นคุยกันให้รู้เรื่องนะว่าเจ้าเนี้ยเขาจะดูแลเฉพาะที่ไทยเอกสารจนคุณได้วีซ่าส่งคุณเครื่องเราจบหรือจะดูแลเราเมื่อเราไปอยู่ที่นู่นด้วยมากน้อยแค่ไหนเราจะได้ไม่แบบหวังเยอะแล้วผิดหวังทีหลังข้อต่อมาที่ต้องคุยกันจริงจังเลยก็คือเรื่องของราคาเน็ตราคาเน็ตนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาบอกเลขนี้มาแล้วโอ้ยถูกดีโอเคคุ้มตัดสินใจถามเขาก่อนว่าราคาเน็ตรวมทุกอย่างแล้วหรือยังไม่รวมอะไรบ้างคือถ้ามันไม่ได้แบบรวมทุกอย่างมันก็ไม่แปลกนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีอีกหรอเขาแบบบางทีเขาบอกราคาบริการหลักนะคะแต่ว่าการขอเอกสารเพิ่มอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายเพิ่มตอนขอวีซ่าต้องจ่ายเพิ่มอีกหรือเปล่าถ้าจะขอให้หาบ้านให้ต้องจ่ายเพิ่มอีกไหมมากน้อยแค่ไหนคุยกันให้เรียบร้อยเพราะว่ามะปางอ่ะค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องของการกำหนดบัดเจ็ตของเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้เงินแค่ไหนนะก็อยากให้คุยกันให้เรียบร้อยที่สำคัญเลยก็คือถ้ามันมีเรื่องของการคืนเงินเพราะว่าสมัยเนี่ยเอเจนซี่มันจะมีระบบที่เรียกว่าการันตีเช่นจ่ายเงินมานะคะ 100% ถ้าสมมติว่าสมัครไม่ผ่านขอทุนไม่ได้คืนให้ 50% หรือบางที่คืนให้แบบหมดเลยก็มีแต่ว่ามีข้อจำกัดอะไรมั่งอ่ะต้องเอาเกรดเท่าไหร่ต้องคะแนนภาษาเยอะแค่ไหนมีประสบการณ์ทำงานไหมวุฒิอะไรคุยกันให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ว่าพอไม่ได้แล้วจะขอคืนเงินแล้วจะมีปัญหากันทีหลัง
มันก็จะไม่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเนาะหลังจากที่ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้มาแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะช่วยให้เอาไปประกอบการตัดสินใจกันได้เนาะว่าอย่างเราเนี่ยควรที่จะใช้เอเจนซี่หรือว่าเฮ้ยข้อจำกัดเหล่านี้ฉันดูแล้วว่าฉันเอาอยู่ฉันสามารถขอทุนด้วยตัวเองได้พมังก็ยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าฟังมาถึงตรงนี้เรารู้สึกว่าเราต้องการจะใช้เอเจนซี่นะคะวันนี้พมังก็มีเอเจนซี่ดีๆเอเจนซี่นึงมาแนะนำนั่นก็คือไทเปคอนเนคชั่นค่ะไทเปคอนเนคชั่นเนี่ยเป็นเอเจนซี่ที่ไม่ได้ขอทุนแค่ไม่ใช่สมัครเรียนแล้วขอทุนแค่มหาลัยนะเพราะว่าเขามีบริการตั้งแต่การพาไปสมัครเรียนมัธยมปลายที่ประเทศไต้หวันคอร์สภาษาระยะสั้นต่างๆรวมไปถึงมหาลัยตีโทเอกนะคะแล้วก็พาขอทุนในกรณีที่แต่ละเคสเนี่ยถ้าเขามีให้ขอนะเขาก็จะช่วยขอทุนให้ด้วยไทเปคอนเนคชั่นเนี่ยก็คือเอเจนซี่ใช่ไหมเขาก็จะดูแลเราตั้งแต่การเขาเรียกอะไรหาที่เรียนสมัครเรียนขอทุนขอวีซ่าตึ๊ดๆๆไปจนถึงเราไปอยู่ที่ไต้หวันเลยที่สำคัญที่สุดที่โดดเด่นนะคะเอเจนซี่นี้สำหรับมาปางนะก็คือเขาไม่ทิ้งแน่นอนอันนี้มาปางคอนเฟิร์มการันตีหมายถึงว่าถ้าไปอยู่ไต้หวันแล้วเนี่ยเขาไม่ทอดทิ้งเขาจะดูแลเราไปตลอดจนเรียนจบเพราะว่าเนี่ยเป็นเอเจนซี่เดียวจากที่มาปางหาข้อมูลทั้งหมดนะคะคือเป็นเอเจนซี่เดียวที่มาปางรู้ว่าเขามีทีมงานอยู่ที่ประเทศไต้หวันด้วยซึ่งก็เพิ่มความอุ่นใจให้กับทั้งตัวนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้เป็นอย่างมากเพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นอ่ะเขาก็แบบพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไต้หวันกับเราคือจริงๆแล้วไทเปคอนเนคชั่นเนี่ยเขาก็มีบริการหลายอย่างที่เหมือนเอเจนซี่ทั่วไปอยู่แล้วด้วยอ่ะเนาะแล้วก็ที่พิเศษละกันนะบางจะพูดที่พิเศษอย่างแรกเลยก็คือความแฟร์ของราคาอันนี้ไปดูกันเองเขามีระบบแบบจ่าย 50% ขอทุนถ้าเกิดสมัครเรียนแล้วไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคืนเป็นบางส่วนอะไรเงี้ยเราไปลองคุยลองไปหาข้อมูลเองดูนะแต่ที่ปังเช็คแล้วเนี่ยค่อนข้างแฟร์เลยทีเดียวนะคะพอลำพังขอเอกสารเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยมาปังขอ3ที่ใช่ไหมมาปังขอ3ที่เนี่ยใช้เงินไป 7,000 กว่าบาทแล้วอะความพิเศษข้อที่2เลยก็คือเป็น1ในไม่กี่เอเจนซี่ที่รับทำแบบเหมาทั้งแพ็กเกจแต่เต็มใจที่จะรับให้บริการย่อยๆอะก็คือใครที่ไม่มั่นใจเรื่องการเขียนเรียงความของตัวเองเนี่ยไทเปคอนเนคชั่นเขาก็จะมีทีมที่รับตรวจเรียงความด้วยนะคะทางภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไต้หวันโดยเจ้าของภาษาที่เป็นนักเรียนทุนปริญญาเอกของไต้หวันด้วยที่สำคัญสุดๆอีกอย่างนึงเลยก็คือเรื่องของที่พักคือจริงๆแล้วมหาลัยที่ไต้หวันเนี่ยก็จะมีหอพักใช่ไหมแต่มันก็มีกรณีหลายกรณีมากที่ไปถึงแล้วต้องการที่จะอยู่หอพักข้างนอกอยู่เองอะไรอย่างเงี้ยไทเปคอนเนคชั่นมีบริการหาที่พักโดยพาไปเลือกสูงสุดถึง5ที่นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ช่วยเจรจาต่อรองคุยกับเขาเรียกอะไรแลนด์ลอร์ดคนที่เขาให้เช่าอะค่ะเขาจะเช็คนะว่าค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเนี่ยที่เนี้ยเขาคิดแพงผิดปกติหรือเปล่าเพราะมันมีนะบางที่ที่เป็นอย่างนั้นย่านเนี้ยมันมันปลอดภัยไหมมันน่าอยู่หรือเปล่าพาไปดูถึงกับไปส่งที่หน้าหอเลยนะบางเคสถือว่าบริการที่ไต้หวันเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวเพื่อว่าจะยังไม่เห็นภาพเนาะก็จะขอยกตัวอย่างปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตอนที่เราไปอยู่ต่างประเทศนะเช่นเราต้องการจะเปิดบัญชีธนาคารต้องทำยังไงไปหาคุณหมอที่ไหนยังไงบ้างหรือว่าและแม้แต่ปัญหาง่ายๆอย่างแบบแลกเงินแลกยังไงแลกที่ไหนถูกที่สุดต่อใบพำนักทำยังไงต่อ work permitหรือสมัคร Work Permit ใหม่เงี้ยหางานพาร์ทไทม์หรือแม้แต่ว่าใครที่เรียนจบแล้วแต่ว่าอยากจะอยู่ไต้หวันต่อจะเรียนต่อดีไหมหรือจะหางานทำยังไงทางไทเปคอนเนคชั่นเนี่ยนะคะเขาก็มีเครือข่ายคนไทยในไต้หวันทั้งที่ทำงานแล้วก็ทั้งที่เรียนอยู่คอยดูแลช่วยเหลือกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวคอนเนคชั่นสมชื่อนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะใช้บริการของไทเปคอนเนคชั่นนะคะก็อย่าลืมบอกกับทางไทเปคอนเนคชั่นนะว่าดูมาจากช่องแมพพิมพ์ของมาปางแล้วใครที่ไปเรียนต่อแล้วเนี่ยก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นซิมการ์ดแล้วก็บัตรรถไฟนะคะจากมาปางแล้วก็ไทเปคอนเนคชั่นถือว่าเป็นของขวัญในการเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่นู่นจากพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนในการช่วยตัดสินใจรู้ข้อจำกัดของตัวเองมากขึ้นชัดเจนขึ้นนะว่าเราจะทำเองดีหรือว่าใช้เอเจนซี่ดีหรือใช้เอเจนซี่ส่วนไหนบ้างอะไรประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาปางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมาปางด้วยแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะอย่าลืมถ้ามีคำถามมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะติชมอะไรต่างๆก็ตามคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วปางจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดทุกคอมเมนต์เท่าที่ทำได้ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ